สวัสดีครับครับตอนนี้ผมอยู่ใน Majesty อีก1คันนะครับเข้ามาอย่างต่อเรื่องเลยครับเดี๋ยวเรามาดูครับภายในติดตั้งชุดอะไรสักคู่เดียวนะครับจอเพดาน15นิ้วครับซุปเปอร์สลิมก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพร้อมกับหัวหมอน Android ด้วยครับซ้ายขวาเลยครับเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับสวัสดีครับครับตอนนี้ผมอยู่ใน Majesty นะครับเป็นที่เรียบร้อยครับคันนี้นะครับก็ทำการติดตั้งในส่วนของระบบอินเทอร์เฟซ Android นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับสลับมาหน้า Android เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไม่พลาดแน่นอนครับกับ Google Map ครับเป็นแผนที่นำทางครับเซ็นทรัลพระราม9สะดวกสบายที่สุดเลยครับท่องเที่ยวทั่วไทยครับคันนี้นะครับก็ได้ทำการติดตั้งในส่วนของจอเพดานด้วยนะครับเป็น15นิ้วนะครับซุปเปอร์สลิมนะครับยังไม่พอนะครับลูกค้าท่านนี้นะครับมีบุตรหลานอีก2ท่านนะครับก็ติดตั้งในส่วนของหัวหมอน Android นะครับซ้ายขวาเลยนะครับแยกเล่นอิสระได้นะครับโอเคอันนี้เซ็นทรัลพระราม9นะครับกำหนดหมายการเดินทางได้เลยครับในชีวิตประจำวันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาดูในส่วนต่อไปครับส่วนต่อไปคันนี้นะครับลูกค้าต้องการ YouTube นะครับผมก็ลง YouTube แบรนด์ให้นะครับแบบไม่มีโฆษณานะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับเดี๋ยวลองใช้คำสั่งเสียงดูนะครับThe Voice Thailand นะครับสะดวกสบายจริงๆครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ The Voice Presented by The Face Shop และ Samsung Galaxy Note 10สนับสนุนโดยฝากดวงใจมีลอยล่องไปบนนภาดังเบานะครับได้จากวงพวงมาลัยครับขอฝากหัวใจพี่เธอไปถึงได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่งหัวใจไปแทบแต่1ครั้งนะครับสามารถเลื่อนชมรายการอื่นต่อได้เลยครับโอเคครับยังไม่พอนะครับในส่วนของ MX Player ครับไฟล์เพลงไฟล์หนังนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับแล้วสกรีนนี่ลื่นปื้ดเลยครับเปิดเพลินทุกการเดินทางจริงครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังครับ The necessary shots of the system.ในส่วนของด้านหลังครับออกทั้งหมด3จอเลยครับจอเพดานด้วยครับ15นิ้วครับซุปเปอร์สลิมครับเปิดเพลินทุกการเดินทางจริงครับสมมุตินะครับคุณลูกนะครับไม่อยากดูตามคุณพ่อนะครับเราก็สามารถแยกเป็น Android ได้เลยนะครับแยกอิสระครับ YouTube นะครับคุณลูกอยากดูการ์ตูนนะครับก็สามารถเลือกชมได้เลยนะครับในส่วนของระบบเสียงนะครับก็สามารถใช้เป็นสาย Small Talk นะครับหรือไม่ก็เป็นบลูทูธแบบหูฟังนะครับไร้สายนะครับในส่วนจอเพดานก็ยังเหมือนเดิมครับนี่ครับในส่วนของด้านหลังนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับลูกค้านะครับก็สามารถที่จะคุณหนูก็สามารถเลือกชมอีกรายการหนึ่งได้เหมือนกันครับเป็น Android ครับเพลินจริงๆครับภาพคมชัดทีเดียวครับดีค่า12นิ้วครับในส่วนของด้านขวานะครับ
ี่คือจอเพดานนะครับนี่หลังซ้ายนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกล้องรอบคันครับในส่วนของกล้องรอบคันนะครับก็ยังคงติดเหมือนเดิมครับโอเคครับคันนี้ยังไม่พอนะครับก็เพิ่มในส่วนของโช๊คนะครับฝากระโปรงท้ายไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้านะครับนี่ครับเราก็ทำสวิตช์ตรงนี้ไว้นะครับเป็นสวิตช์ตรงรุ่นนะครับฝาท้ายก็สามารถเปิดออกได้แล้วครับนะครับยังไม่พอนะครับเราก็สามารถกดที่สวิตช์ตรงนี้นะฮะเราทำสวิตช์ไว้ให้เช่นเดียวกันครับเป็นฝาท้ายออโต้ครับนะครับรีโมทครับกดล็อกครับนะครับกดล็อกครับด้วยที่รีโมทครับสะดวกสบายที่สุดครับสามารถวางของสัมภาระได้เลยครับสามารถควบคุมด้วยรีโมทเช่นเดียวกันครับโอเคครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งลำร้านดีแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมก๊อฟนะครับ0634986168ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจครับแล้วรอชมคลิปต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ